สรุปรวมฟีเจอร์ใหม่ๆที่มาใน Watch OS 9ใครที่ใช้งาน Apple Watch ตามมาดูคลิปนี้ได้เลยค่ะApple เปิดตัว Watch OS 9มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะในงาน WWDC 22นะคะเดี๋ยวคลิปนี้นุ๊กนิกจะมาสรุปให้ฟังว่า Watch OS 9มีอะไรใหม่ๆบ้างค่ะเดี๋ยวเรามาดูอันแรกกันเลย Watch OS 9นะคะมีการเพิ่มหน้าปัดนาฬิกาใหม่ที่หลากหลายมากขึ้นค่ะเช่นหน้าปัดดาราศาสตร์ที่ปรับปรุงใหม่แสดงเมฆปกคลุมทั่วโลกหน้าปัดจันทรคติที่แสดงการนับเวลาบนปฏิทินแบบจันทรคติของวัฒนธรรมต่างๆหน้าปัดแบบสนุกสนานจากศิลปินจอยโฟตันนะคะและหน้าปัดมหานครนะคะที่สามารถปรับแต่งแบบอักษรของตัวเลขบนหน้าปัดได้หน้าปัดชนิดนี้นะคะจะมีการเคลื่อนไหวเมื่อเราหมุนปุ่มดิจิตอลคลาวด์ค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีการเพิ่มความสามารถให้หน้าปัดนาฬิกาภาพถ่ายบุคคลค่ะให้เราสามารถเพิ่มรูปสัตว์เลี้ยงไม่ว่าจะเป็นน้องหมาน้องแมวเข้าไปที่หน้าปัดนาฬิกาประเภทนี้ได้ด้วยค่ะและยังสามารถใช้โหมดแก้ไขเพิ่มเติมแต่งเติมโทนสีให้กับเลเยอร์ฉากหลังของรูปภาพได้อีกด้วยค่ะ Watch OS 9นะคะมาพร้อม UI ของ Siri แบบใหม่ค่ะมีแถบการแจ้งเตือนแบบใหม่ที่ดูสวยงามมากขึ้นแอปที่เปิดอยู่นะคะจะถูกปักหมุดไว้ด้านบนเพื่อให้เรากดเข้าไปใช้งานได้ง่ายขึ้นค่ะและสำหรับคนที่ชอบฟังพอดแคสต์นะคะใช้แอปพอดแคสต์เพื่อค้นหาและติดตามพอดแคสต์ใหม่ๆได้เลยจาก Apple Watch ของเราผ่านการค้นหาและฟังตอนนี้นะคะส่วนเด็กๆก็สามารถฟังพอดแคสต์ได้โดยใช้คุณสมบัติการตั้งค่าครอบครัวค่ะสำหรับการออกกำลังกายนะคะก็มีการเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ๆมาเพื่อตอบโจทย์การออกกำลังกายของเราได้มากขึ้นค่ะสำหรับแอป Workout หรือว่าแอปออกกำลังกายนะคะในการวิ่งเนี่ยมีการเพิ่มวิธีการวัดค่าต่างๆในการวิ่งเข้ามาใหม่ทั้งหมด3ตัวนะคะเพื่อติดตามประสิทธิภาพในการวิ่งของเราไม่ว่าจะเป็นการขึ้นลงของร่างกายการเคลื่อนไหวของลำตัวขณะวิ่งการแกว่งของแขนโดยจะใช้ Machine Learning เซ็นเซอร์และไจโรสโคปในการวัดค่ะสามารถทำให้เรารู้รายละเอียดได้ด้วยค่าฟอร์มการวิ่งต่างๆในขณะที่เราวิ่งนะคะสิ่งนี้เนี่ยจะทำให้เรารับรู้ถึงการเพิ่มความยาวก้าวระยะเวลาสัมผัสพื้นและการกระเด้งตัวในแนวดิ่งในขณะที่เรากำลังวิ่งอยู่ค่ะระหว่างที่เราวิ่งอยู่นะคะก็จะมีการเพิ่มการดูค่าต่างๆเข้ามาด้วยนะคะเช่นอัตราการก้าวการแยกจังหวะการวิ่งและการยกตัวค่ะและฟีเจอร์ที่น่าสนใจสำหรับสายวิ่งนะคะก็คือฟีเจอร์การวัดการวิ่งตามโซนค่ะระหว่างที่เราวิ่งอยู่ก็สามารถดูได้เลยว่าตอนนี้เนี่ยเรากำลังอยู่ในโซนไหนค่ะนอกจากนี้นะคะเรายังสามารถปรับแต่งการออกกำลังกายของเราได้เองค่ะปรับแต่งช่วงเวลาการออกแรงและการฟื้นฟูให้เหมาะกับสไตล์การออกกำลังกายของเราทั้งยังรับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับเวลาเฉลี่ยต่อระยะทางอัตราการเต้นของหัวใจความเร็วของรอบขาและพลังงานได้อีกด้วยค่ะและยังไม่หมดนะคะในการวิ่งเนี่ยมีการเพิ่มคุณสมบัติพลังงานของการวิ่งเข้ามาค่ะโดยค่าพลังงานการวิ่งนะคะคือค่าการวัดพลังงานของเราแบบเรียลไทม์ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถรักษาระดับการวิ่งของเราในระดับนี้ไปได้เรื่อยๆค่ะพอเราวิ่งเสร็จนะคะก็จะมีการเก็บข้อมูลช่วงการวิ่งที่ดีที่สุดให้เราอัตโนมัติเพื่อให้เราใช้ปรับปรุงการวิ่งของเราให้ดีขึ้นได้และสำหรับคนที่ต้องแข่งขันไตรกีฬานะคะก็สามารถใช้แอปออกกำลังกายได้เลยค่ะโดยแอปจะเปลี่ยนประเภทหรือว่าสลับประเภทของกีฬาทั้ง3ให้อัตโนมัติเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งการวิ่งการว่ายน้ำและการปั่นจักรยานค่ะต่อไปจะเป็นเรื่องของการนอนหลับนะคะมีการเพิ่มฟีเจอร์ที่เรียกว่า Sleep State เข้ามาค่ะเราสามารถดูได้ว่าเราใช้เวลานอนในระยะหลับฝันการนอนหลับหลักหลับลึกมากแค่ไหนรวมถึงระยะเวลาที่เราตื่นขึ้นมากลางดึกด้วยค่ะมีการรายงานการนอนหลับในแอปสุขภาพนะคะจะแสดงแผนภูมิเปรียบเทียบการนอนและรายละเอียดการวัดค่าต่างๆไม่ว่าจะเป็นอัตราการเต้นของหัวใจอัตราการหายใจช่วยให้เราติดตามการเปลี่ยนแปลงการนอนหลับของเราตลอดทั้งคืนได้เลยค่ะและสำหรับผู้ที่มีปัญหาด้านหัวใจนะคะจะมีการแสดงประวัติภาวะหัวใจห้องบนสั่นพลิ้วหรือที่เรียกว่า AFib ค่ะซึ่งผ่านการรับรองโดย FDA พร้อมดาวน์โหลดไฟล์ PDF ที่มีประวัติโดยละเอียดนะคะและเราสามารถนำประวัติพวกนี้นะคะไปแชร์กับแพทย์เพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการพูดคุยที่ละเอียดมากขึ้นได้ค่ะและสำหรับคนที่ต้องทานยาตามใบสั่งแพทย์หรือว่ากำลังทานวิตามินต่างๆอยู่นะคะก็มีฟีเจอร์ใหม่เพิ่มเข้ามาค่ะเรียกว่าฟีเจอร์การให้ยาหรือ Medication ค่ะ
WatchOS 9นะคะมีการเพิ่มฟีเจอร์ด้านสุขภาพใหม่เกี่ยวกับการให้ยาเข้ามาค่ะช่วยติดตามการทานยาของเราป้องกันการลืมกินยาหรือว่าอาหารเสริมและวิตามินต่างๆที่ต้องกินเป็นประจำทำให้ผู้ใช้สามารถบันทึกการทานยาได้ในแอปการทานยาบน Apple Watch นอกจากนี้นะคะเรายังสามารถติดตามการทานยาของตัวเราเองและบุคคลในครอบครัวได้ผ่าน Family Sharing นะคะและในแอปสุขภาพในส่วนของการติดตามการทานยาเนี่ยเรายังสามารถเพิ่มเข้าไปได้นะคะว่าตอนนี้เราทานยาอะไรอยู่บ้างและสำหรับคนที่จะเพิ่มยาที่ทานเข้าไปนะคะสามารถใช้กล้องในการสแกนขวดยาหรือว่ากระปุกยาเพื่อบันทึกข้อมูลยาที่เรากำลังใช้อยู่ได้ด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีฟีเจอร์ที่เป็นประโยชน์อีกฟีเจอร์นึงค่ะจะเป็นคำแนะนำที่บอกเราว่าเราไม่ควรทานยาประเภทไหนกับยาประเภทไหนพร้อมๆกันนะคะเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายในคนที่ต้องทานยามากกว่า1ตัวค่ะและสุดท้ายนะคะ Apple ก็ได้เน้นย้ำว่าข้อมูลสุขภาพของเรานั้นจะมีความปลอดภัยและเป็นส่วนตัวแน่นอนเพราะข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพเนี่ยจะถูกเข้ารหัสอย่างปลอดภัยค่ะและสุดท้ายนะคะใน WatchOS 9เนี่ย Apple ได้มีการเพิ่ม API ให้นักพัฒนาเอาไปต่อยอดพัฒนาแอปพลิเคชันบน Apple Watch ให้ผู้ใช้งานสามารถโทรผ่านแอปต่างๆที่อยู่บน Apple Watch ได้ค่ะสำหรับ Apple Watch รุ่นที่ได้ไปต่อใน WatchOS 9ก็จะมีดังนี้เลยค่ะ Apple Watch SE Apple Watch Series 4 Apple Watch Series 5 Apple Watch Series 6และสุดท้ายค่ะ Apple Watch Series 7ค่ะและนี่ก็เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับ WatchOS 9ที่นุ๊กนิกได้สรุปมาให้ฟังในคลิปนี้นะคะถ้าอยากทราบรายละเอียดมากกว่านี้สามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ apple.com ค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง iMode Official ด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้นุ๊กนิกขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ